สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป 100% ของเกม Dark Souls ภาคที่2 Scholar of the First Sin นะครับทั้งในเรื่องและการเก็บถ้วยแพลตินัมนะครับตอนนี้เป็น EP ที่4นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับจะเริ่มโดยการไปด่านคุกนะครับ The Lost Bastille นะครับเพื่อไปพบ NPC 2คนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บถ้วยแพลตินัมทั้งคู่เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยววาร์ปไปเลยนะครับ The Lost Bastille นะครับแล้วก็ Bonfire The Tower Apart นะครับเป็น Bonfire ที่เราเคยไปเปิดเอาไว้นะครับหลังจากป่าบอส Pursuer แล้วก็ขี่นกอินทรีมานะครับด่าน The Lost Bastille เนี่ยสามารถมาได้2วิธีคือขี่นกมากับอีกวิธีนึงคือนั่งเรือโจรสลัดมานะครับเดี๋ยวนั่งเรือโจรสลัดเดี๋ยวผมพามาอีกรอบนึงนะครับใครไม่ได้เก็บของในหีบสมบัติก็เก็บด้วยนะครับ Human Effigy นะครับแล้วก็อันนี้ดูเนมเบอร์นะครับเดี๋ยวจะต้องเอาไปให้ NBC Blacksmith MacDuff นะครับจะทำให้เขาอินฟิวธาตุใส่อาวุธได้นะครับเราตรงมาทางด้านนี้แล้วก็เลี้ยวมาทางด้านซ้ายค่อยๆเดินระวังตกหิวด้านขวาข้างในจะมี Royal Soldier อยู่เก็บไปก่อนมันยิงหน้าไม้ใส่เราได้แล้วก็ข้างล่างมีหมา3ตัวนะครับถ้าเป็นไปได้เก็บหมาไปก่อนตอนไปข้างล่างจะได้เดินสะดวกหน่อยมีอีกตัวนะครับอีกตัวนึงบางทีมันก็ไม่ออกมานะครับมันอยู่ข้างใต้นี่มันไม่ยอมออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงไปจัดการนี่ลาสไททานไนท์ชาร์ตกับเรเดียนเจมนะครับในหีบสมบัติมุมขวาตรงนู้นของดีๆเพียบเลยนะครับมีทั้งแหวนงูเงินนะครับแฟร์แกลนด์บรานออฟยอร์แล้วก็ฮิวแมนเอฟฟิจีนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามีเลือดคนเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นิดนึงพอเราเข้าใกล้หีบสมบัติเพอร์ซูเออร์จะโผล่มาตรงนี้ผมเข้าใกล้ไม่พอมาแล้วมันจะดอกทวิงกิ้งไททานไนท์ด้วยนะครับอันนี้ระวังดีๆนะครับบางครั้งหมามันก็โผล่มาจากไอ้ประตูนะครับบางทีหมามันชนประตูพังออกมาของดีเพียบเลยแหวนงูเงินเพิ่มโซเวลาปราบศัตรูนะครับHuman Effigy นะครับแล้วก็ Flag Glance Branch of Yore เป็นไอเทมที่ใช้ในการทำให้รูปปั้นหินกลับเป็นมนุษย์นะครับไอ้พวกรูปปั้นหินมันก็จะขวางทางอยู่เดี๋ยวจะได้ใช้หลายๆจุดนะครับแล้วก็แหวนผมเอามาใส่เลยมีหมาอยู่ตัวนึงนะครับระวังด้วยแล้วก็ถ้าใช้ดาบไฟระวังเพราะว่าถังระเบิดทั้งนั้นเลยหมาอยู่ไหนแล้วนู่นนี่นะครับถ้าใช้ดาบไฟเนี่ยถังพวกนี้เป็นถังระเบิดมันจะตึมตั้มใส่เราเลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันมีถังอยู่ด้วยซึ่งสามารถกลิ้งมาระเบิดข้างล่างได้นะครับแล้วถ้ามันกลิ้งลงมาโดนถังข้างล่างเนี่ยจะเป็นระเบิดใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าข้างล่างยังมีถังอยู่เนี่ยดาเมจแรงขึ้นไปถึงชั้นข้างบนเลยนะครับผมยังสับสนปุ่มอยู่เลยปุ่มกลิ้งปุ่มกระโดดตรงนี้จะมีแฟรงเกนสไตน์ที่ใช้พลังไฟโรเมนเซอร์ได้อันนั้นคือพรที่เราออกมานะครับไม่ใช่พรบอนไฟเรียกพรเป็นบอนไฟตลอดเลยNPC คนแรกที่เราจะได้เจออยู่ข้างหลังประตูนี้นะครับลูคาเทียวก็จะมีเควสของเขาที่เราจะต้องทำนะครับมีถ้วยเฉพาะเควสของเขาเลยจะมีอยู่5จุดที่เราจะได้พูดคุยกับเขานะครับแล้วก็จะมีบอส4ตัวที่สามารถซัมมอนลูคาเทียวมาช่วยสู้ได้อันนี้น้องเป็นผู้หญิงนะครับโดยในการทำเควสเนี่ยเราจะต้องซัมมอนลูคาเทียวมาช่วยปราบบอสอย่างน้อย3ตัวจากใน4ตัวนะครับหรือจะปราบทั้ง4ตัวเลยก็ได้โดยที่ระหว่างการต่อสู้ลูคาเทียวจะต้องไม่ตายนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเข้ามาคุยก่อน What is it? I don't know youI don't know you and you don't know me. ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ
คุยไปเรื่อยๆจนพูดซ้ำนะครับนี่เขาบอกว่าเราช่างเป็นคนที่แปลกนะครับโดยปกติคนจะรักษาระยะห่างจากน้องนะครับเวลาที่เห็นหน้ากากอันนี้แนะนำตัวนะครับมาจากดินแดนมิร่านะครับจากตะวันออกอันไกลโพ้นข้ามผ่านภูเขาได้ยินว่าแดงเล็กนะครับมีโซที่มีพลังเลยเดินทางมาที่นี่นะครับอันนี้น้องเขาเสนอความช่วยเหลือนะครับบอกว่ามาจากมิร่านะครับดินแดนแห่งอัศวินบอกว่าดาบของเขาเนี่ยพร้อมอยู่เสมออย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเขานะครับเขาจะไม่พลาดแน่นอนอันนี้พูดซ้ำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวของลูคาเทียวตอนนี้มีแค่นี้นะครับหีบสมบัติมีกุญแจนะครับแอนทีคคีย์เดี๋ยวจะได้ใช้ในอนาคตนะครับแล้วก็ออกมาขึ้นมาบนนี้ชั้นบนหัวลูคาเทียวมีลาสเทเทนชาร์จให้เก็บอยู่ตรงนี้นะครับลงมาเลยเจ็บนิดหน่อยนี่ไอ้แฟงเกนสไตน์คือแถวนี้มันจะมีถังระเบิดอยู่นะครับต้องระวังดีๆร่วงลงไปตายเลยตรงนี้มีรอยัลโซเยอร์อยู่2ตัวอย่าถ้าใช้ดาบไฟอย่าไปฟันใกล้ๆถังนะครับเพราะว่ามันจะระเบิดเนี่ยมันถอยจะให้เราไปฟันใส่ถังนะครับอย่าไปตกหลุมพรางมันนี่นะครับถังดินปืนระเบิดทั้งนั้นเลยแล้วก็จุดที่เป็นรูปปั้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ใช้ไอเทมแบล็คแกรนด์บรานด์ออฟยอร์นะครับรูปปั้นก็จะกลายเป็นมนุษย์ฮอลโลนะครับแล้วเราก็ต้องจัดการแล้วถึงจะเข้าไปข้างหลังที่รูปปั้นขวางได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาทีหลังตรงนี้ผมจะเก็บบรานด์ออฟยอร์ไว้ใช้ที่อื่นก่อนข้างหลังในห้องนั้นนะครับที่รูปปั้นขวางอยู่จะเป็นทางไปเจอบอส3ตัวกรูนเซนติเนลระวังล่วงนะครับแถวนี้ล่วงง่ายเดี๋ยวจะไปเจอแบ็กสมิธอีกคนหนึ่งแบล็กแม็กดัฟไอตัวนั้นสู้จากที่ไกลๆนะครับสังเกตด้านหน้ามันมีถังระเบิดอยู่ซึ่งเราจะต้องใช้ถังเนี่ยกลิ้งลงไประเบิดกำแพงด้านล่างนะครับเพื่อไปเจอแบ็กสมิธนะครับแล้วก็ถ้าไปสู้ใกล้ๆมีโอกาสที่ไอแฟงเกสไตน์มันจะเหวี่ยงอาวุธไปโดนถังพังได้นะครับถ้าถังอันนั้นพังคือต้องวิ่งมาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าถังมันจะหายไปเลยอันนี้โกลพายเรซินไว้เคลือบอาวุธเป็นสายฟ้านี่ก็ถังระเบิดทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้แต่ถังพวกนี้มันกลิ้งไม่ได้ต้องใช้อันนี้เราชนถังไว้เลยให้มันกลิ้งไปโดนกำแพงมันมีหมาอยู่2ตัวนะครับกี้ก็กลิ้งโดนไปตัวหนึ่งฟันระวังโดนถังนะครับถังระเบิดประตูนี้เปิดจากทางนี้ไม่ได้นะครับต้องไปสับสวิตช์อันนี้ประตูนี้ก็ยังล็อกอยู่ยังเปิดไม่ได้ต้องมีกุญแจก่อนก็จะมีพรไม่ใช่พรบอนไฟเรียกบอนไฟเป็นพรตลอดเลยเปิดไว้ก่อนนะครับแม็กดับอยู่ในนี้นะครับในการทำเควสของแม็กดับเพื่อปลดล็อกถ้วยสมิธฟอร์ไลท์นะครับเราจะต้องใช้บริการเขาเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เงิน 14,000 โซนะครับหลังจากที่ครบ 14,000 เขาจะให้ไททานไนท์สแลปกับเรานะครับแล้วก็ถ้วยสมิธฟอร์ไลท์ก็จะเด้งนะครับเข้ามาคุยกับเขาก่อน เขาจะเห็นว่าเรามีดูเนมเบอร์นะครับเราก็ให้ดูเนมเบอร์กับเขา เขาจะได้อินฟิวอาวุธให้เป็นธาตุได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเขานั่งทับหยิบสมบัติอยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวมีวิธีทำให้เขาลุกไปอันนี้เขาขอดูเนมเบอร์นะครับก็ตอบ yes นะครับ give ดูเนมเบอร์เนี่ยนะครับก็การให้บริการของเขานะครับข้อดีของแม็กดับคือมีอาวุธดีๆขายหลายอย่างแล้วก็มีทีเด็ดคือมีลาสไททานไนท์ชาร์จขายเดี๋ยวผมก็จะซื้อด้วยอันนี้รีแพร์พาวเดอร์เอาไว้ซ่อมอาวุธนะครับแล้วก็เขาสามารถอินฟิวอาวุธให้เป็นธาตุต่างๆได้นะครับธาตุเมจิกธาตุไฟสายฟ้าดาร์กพอยซันบลีดรอ
Enchant อ่านไม่ออกครับมันเดนโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับแม็กดับของในหีบสมบัติเดี๋ยวมาเก็บทีเดียวเลยเดี๋ยวเราให้เขาลุกไปจากหีบที่เขานั่งทับอยู่ด้วยประตูนี้ก็ยังเปิดไม่ได้วิธีที่ทำให้เขาลุกขึ้นมานะครับคือจะต้องจุดคบไฟเอาคบไฟมาจุดตรงนี้นะครับแล้วเขาจะย้ายมานั่งตีดาบตรงนี้นะครับก็มาที่บอนไฟอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วกดเปลี่ยนฟังก์ชันท็อกเกิลนะครับด้วยปุ่มสามเหลี่ยมแล้วก็ไลท์ทอร์ชนะครับแล้วก็มาจุดไฟเซตไลท์แล้วก็นั่งพักที่บอนไฟเพื่อรีเซ็ตแม็กดัฟก็จะย้ายมาตีตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวค่อยมาตีขโมยของก่อนลาร์ดไททานไนท์ชาร์จ2ก้อนนะครับหีบนี้ไททานไนท์ชาร์จก้อนเล็ก5ก้อนที่แม็กดับนั่งทับอยู่นะครับจะเป็นอาวุธคอนแบ็กสมิธนะครับคราฟแมนแฮมเมอร์แล้วก็ทวิงกลิ้งไททานไนท์คราฟแมนแฮมเมอร์อันนี้ลูกดอกเฮฟวี่อันนี้ลูกธนูไอออนนะครับเดี๋ยวผมจะตีบวกดาบไฟกับเขานะครับเดี๋ยวผมจะบวกค่าโซที่ใช้กับเขาไปเรื่อยๆนะครับครบ14,000เมื่อไหร่ช่วยก็จะเด้งนะครับผมจะซื้อลัดเทนไนชาร์ตอันหนึ่งอันนี้อย่างผมซื้ออันเนี้ยก็นับไปละ 2,500 นะครับแล้วก็ reinforce อย่างผมตีบวกอย่างเงี้ยใช้เงิน1,130ใช่ไหมครับก็บวกเพิ่มไปอีก1,130บวกเพิ่มอีก1,250ตอนนี้ดาบผมเป็นบวก6แล้วนะครับแล้วก็สำหรับถ้วยซูพรีมเวพอนที่จะต้องตีบวกอาวุธขั้นสูงสุดก็ตอนนี้ก็เป็น6ใน10แล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือบอกไว้ด้วยสวัสดีครับขอตัดนิดนึงนะครับอันนี้ผมมาจากโลกอนาคตนะครับตัวผมในอดีตเมื่อกี้ให้ข้อมูลผิดไปนิดนึงครับสำหรับถ้วยสมิธฟอร์ไลท์นะครับ 14,000 ที่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายนะครับจะนับเฉพาะการตีบวกแล้วก็การอินฟิวธาตุอาวุธนะครับการซื้อสินค้าภายในร้านของลุงแม็กดับไม่ได้นับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็จะนับเฉพาะที่ใช้จ่ายไปในการตีบวกนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ใช้จ่ายไปแล้ว 2,380 นะครับจากทั้งหมดที่จะต้องใช้ 14,000 นะครับตัวหนังสือที่ผมขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นไว้ถูกต้องแล้วนะครับผมแก้ตัวหนังสือให้ถูกแล้วนะครับก็เป็นยอด 2,380 นะครับโอเคตัวผมในอนาคตจะกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัดกลับไปที่ปัจจุบันครับคัดแล้วก็เราทอล์กไปเรื่อยๆจนเขาพูดซ้ำนะครับมีพูดซ้ำแล้วนะครับโอเคของแม็กดับตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับไปที่มาจูล่านะครับเดี๋ยวจะไปลุยด่านอีกเงินต่ออัพเลเวลหน่อยครับจะอัพได้ถึง2เลเวลไหมเนี่ยกำลังต้องการแอนดูแลนซ์อย่างมากโอ้ขาดไป300ครับผมมีโซก้อนเล็กให้บีบไหมเนี่ยโหไม่มีโซก้อนเล็กเลยครับโอเคไม่เป็นไรวาร์ปไปที่ High Tower of Flame นะครับแล้วก็ Bonfire Tower of Flame นะครับเดี๋ยวจะไปเก็บของที่ใช้ในการอัปเกรดทั้งคุณภาพแล้วก็จำนวนขวดเอตัสแฟลชเลยนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะจำเป็นสำหรับเพื่อนๆนะครับวิ่งตรงลงมาข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นทางเชื่อมต่อไปด่านเรือโจรสลัดนะครับแต่ว่าจะยังไม่ลุยจะไปเปิดบอนไฟไว้ก่อนตรงนี้มีไอเทมโมนาสเตอรี่ชามแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมรับมือกับโอไนท์ใช้เกรสซอร์สอยู่ด้านขวา
เดี๋ยวค่อยลงไปนะครับรูนี้มาเก็บของด้านนี้ก่อนมีไอเทมอยู่3ชิ้น Human Effigy กับ Dark Torch นะครับอันนี้โซอันนี้งาวโอไนท์โอไนท์ฮาเบิร์ตแล้วก็ลงไปข้างล่างตรงนี้นะครับจะเจอทางแยกตรงนี้นะครับมาด้านซ้ายก่อนจะมีไซแอนไนท์อยู่1คนอะไรไหมนี่คือสมบัติจะมีซับไลน์โบนดัสนะครับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดคุณภาพของแอตตัสแฟลตนะครับต้องเอาไปเผาที่บอนไฟที่มาจูล่านะครับแล้วก็เวลาเติมเลือดก็จะเติมได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาทางด้านนี้เลี้ยวขวามาจะมีลิฟต์ลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะไปเก็บแอตตัสแฟลตชาร์จอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดเท่ๆของอัศวินด้วยนะครับครบเซตเลยโดยที่จะต้องใช้ไอเทมฟาแกรนบาร์นออฟยอนะครับในการเปิดมาตรงที่มีน้ำขังนี้นะครับซอกด้านซ้ายนี่ไม่มีอะไรนะครับวิ่งตรงมาเลยตรงนี้จะมีคนงานลุกขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็เลี้ยวมาทางด้านนี้นะครับมีตุ๊กแกไปล็อกเป้าตัวด้านบนตุ๊กแกเดทหรือตุ๊กแกเคิร์สในเอลเดนริงนั่นเองอย่าไปล็อกเป้าด้านบนสิมีคนงานอยู่2คนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้แฟร์แกรนด์บรานด์ออฟยอร์นะครับเพื่อจะเปิดทางเข้าไปนะครับพอเราใช้แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นฮอลโลแล้วเราฟันมันไม่ได้ด้วยจนกว่ามันจะลุกขึ้นมาต้องให้มันลุกขึ้นมาเสร็จก่อนแล้วก็ขึ้นมานะครับเตรียมรับมือกับอัศวินช้างอัศวินช้างก็เก็บของนะครับ Star Flash Chart นะครับแล้วก็ชุดอัศวินอยู่ทางนี้ชุด Elite Knight แบบเปิดหมวกแบบเปิดหน้าเอามาใส่เลยดีกว่าผมชอบหมวก Elite Knight แต่อันนี้ก็ยังไม่ใช่หมวก Elite Knight แบบเต็มที่เป็น Elite Knight แบบเปิดกระบังพี่ช้างดรอปอะไรรัสมาสโตดอนเฮมเฮ้ยดรอปหมวกเขาเหรอโอ้โหผมดวงดีเกินไปหรือเปล่าคืออันนี้ใช่ไหมไม่เห็นเท่เลยครับทำไมพี่ช้างใส่แล้วเท่ใส่หมวกเดิมดีกว่าทางนี้ตันนะครับจะมีประตูอยู่แต่ว่าเป็นประตูที่พังก็จะเปิดไม่ได้เดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับแฟกแกนบรันด์ออฟยอก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับใช้แล้วก็หมดไปต้องไปเก็บหาเก็บใหม่ถึงจะไปเปิดแต่ละจุดได้อันนี้เดี๋ยวก็จะไปเปิดบอนไฟไว้นะครับซอกซ้ายนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะกลับไปมาจูล่าไปอัปเกรดแอตตัสแฟลกกันก่อนด่านหินงอกหินย้อยบอนไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทางนู้นก็จะเป็นทางไปด่านเรือจนสลัดก็เดี๋ยวค่อยไปกลับไปมาจุล่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปลุยส่วนที่เหลือนะครับที่มีมังกรบน High Tower of Flame นะครับจำนวนนี่ต้องอัพที่น้อง Emerald Herla นะครับจำนวนขวดจะมี5ขวดแล้วนะครับไปอัพเลเวลซะด้วยเลย
โอ้โหขาดเดี๋ยวนะผมมีโซอยู่ขาดอีก600น่าจะบีบโซได้เมื่อกี้ได้โซมาก้อนหนึ่งพอดีก็เหมือนเดิมไหมครับระวังบีบไปโดนโซบอสนะครับโอ้เหลือเฟือเลยโซมันก้อนใหญ่คราวนี้ขอแอนดูแลนไว้ก่อนส่วนซัพพลายโดนดัสนะครับต้องมากดใช้ตรงนี้นะครับเวลาเรากดเติมเลือดก็จะเติมได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปที่เดิม Tower of Flame นะครับคราวนี้เราลงมาทางด้านล่างนะครับตอนนี้นะครับพวกไฮไนท์นะครับพวกอัศวินตัวสีขาวเนี่ยที่ใส่หมวกเหมือนโซแลจะโจมตีเราก่อนแล้วนะครับหลังจากที่ปราบบอสดราก้อนไรเดอร์นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะวิ่งมาคนหนึ่งอย่าไปโดนลุมตอบไรไหมอยากได้หมวกมาสเตอร์เลดเกรนครัวเรายังสามารถเรียกได้นะครับเดี๋ยวจะไปสู้บอสอีกคนหนึ่งด้วยแต่เดี๋ยวตอนที่ผมจะสู้บอสผมจะส่งเขากลับอันนี้เรียกมาช่วยเคลียร์มอนในด่านเป็นครัวน่าสงสารแล้วเวลาเกรนครัวสู้นี่เข้าไปใกล้ๆก็เราหลบไม่ค่อยได้ด้วยนะเพราะว่าจะติดเขาอยู่ตัวนั้นปล่อยไว้ก่อนเอาไฮไนท์ก่อนไฮไนท์โอ้ถ้ามีเกรนครัวอยู่ด้วยนี่ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปสู้ครับเพราะว่าเราจะหลบลำบากพี่ดอกอะไรไม่ดอกบางทีเกนครัวก็ตายนะครับเจอ2คนนี้ลุมเพราะว่าเกนครัวเขาไม่หลบเลยเขาบูอย่างเดียวเอาหมดเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องสู้กับมังกรด้วยนะครับกินครัวเติมยาหน่อยใหญ่เลยมีไฮไนท์อีกคนหนึ่งขอหมวกได้ไหมครับอยากได้หมวกมากเลยตรงนี้จะต้องวิ่งไปไวนิดนึงครับต้องวิ่งไปก่อนที่มังกรจะลุกไม่งั้นจะไม่รอดจากไฟนะครับพอมาถึงตรงนี้ให้วิ่งเลยไม่งั้นจะโดนไฟอ
บางครั้งมังกรจะบินขึ้นด้านบนนะครับถ้าบินขึ้นด้านบนเนี่ยเขาจะพ่นไปลงในตรงเนี้ยแล้วเราต้องวิ่งวิ่งกลับไปทางเดิมไปหลบทางฝั่งนู้นอันนี้ของที่ดรอปจากมังกรนะครับ Petrified Dragon Bone กับโล Watch Dragon Pharma แล้วก็ให้เรามาสับสวิตช์ตรงนี้จะไปห้องบอส Own Dragon Slayer นะครับเกราะชุดเกราะรูปร่างหน้าตาจะแบบเดียวกับ On Style ในภาคหนึ่งแล้วก็อันนี้ผมก็จะส่งเกรนโคกลับนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมถนัดสู้คนเดียวมากกว่าสู้กับเกรนโคแล้วหลบลำบากใช้ไอเทมอันนี้นะครับ Black Separation Crystal นะครับกด Useจะเป็นไอเทมส่งเพื่อนกลับบ้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีเควสอะไรเกี่ยวกับการเก็บแพทหรือว่าจำเป็นในการเรียกมาสู้อยู่แล้วผมถนัดสู้คนเดียวมากกว่าก็เดี๋ยวเก็บไอเทมก่อนตรงนี้คือ Cathedral of Blue นะครับเป็นที่ตั้งสมาคม Blue Sentinel เดี๋ยวจะได้เจอหัวหน้าสมาคมหลังจากที่ปราบOld Dragon Slayer เสร็จนะครับแต่ว่ายังเข้าสมาคมไม่ได้ตอนนี้ต้องมีคีย์ไอเทมก่อนเห็นหน้าแล้วคิดถึงออนไลน์เอ้าได้แหวนด้วยนะครับแล้วก็โซ Old Dragon Slayer โซกับ Oriorin แล้วก็คนนี้ก็คือหัวหน้าสมาคม Blue Sentinel นะครับทาเกรเขาจะยังไม่คุยกับเราเก็บของก่อนเขาคุยนั่นแหละแต่เขาจะไม่ชวนเราเข้าสมาคมแล้วก็ไม่ขายของเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนี่น่าจะเป็นศพพวกที่อยากได้ชุดเขามีโล่นะครับ2อันเลยคลิริกพามากกับทาวเวอร์ชิลเข้าไปคุยเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะคุยกับเรา Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. ไม่ใช่ที่ของคนอย่างเจ้า Transient being. You would never be goneการที่จะให้เขาชวนเข้าสมาคมต้องมีไอเทม Token of Fidelity ก่อนนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ได้จากการเล่นออนไลน์ก็ได้แต่ว่าในเกมก็มีให้เก็บเดี๋ยวผมพาไปเก็บแบบออฟไลน์ในเกมนะครับคือจะต้องไปช่วยผู้เล่นคนอื่นปราบบอสหรือว่าไปช่วยคนในสมาคม Blue Sentinel ปราบคน Invade นะครับแล้วก็ทาเกรก็จะมี Miracle 2ชนิดขายด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่คุยกับเราเขาก็ยังไม่ขายจะมีอยู่อย่างนึงที่ต้องซื้อกับเขาส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยสามารถเก็บได้ในพื้นในเกมนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาหาอีกทีมีบอนไฟร์อยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับไปอัพเลเวลอะไรที่มาจุล่ากันก่อนนะครับชื่อบอนไฟเดอะบลูคาทิดอลนะครับวาร์ปไปมาจุล่าไปหาน้องเอมเบอรัลเฮราวอีกแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาดูคำอธิบายเทมโซของบอสโอดากอนสเลเยอร์นิดนึงนะครับมีประวัติที่น่าสนใจนะครับอันนี้คำอธิบายเทมนะครับเขาระบุเอาไว้ว่าโอดากอนสเลเยอร์เนี่ยชวนให้นึกถึงอัศวินผู้เคยปรากฏตัวในตำนานเก่าแก่นะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงออนสไตล์จากเกมภาคแรกนั่นเองนะครับโซของบอสตัวนี้นะครับสามารถแลกอาวุธได้อย่างหนึ่งก็คือหอกดราก้อนสเลเยอร์สเปียร์นะครับหอกที่บอสใช้นะครับ
ทีนี้ผมขอเล่าเรื่องที่น่าสนใจของบอสตัวนี้นิดนึงนะครับคือสมัยที่เกม Dark Souls ภาคที่2ออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับพอผู้เล่นได้ไปเจอบอสตัวนี้นะครับ Odragon Slayer เนี่ยทุกคนต่างก็ฟันธงนะครับว่านี่แหละคือออนสไตล์จากเกมภาคที่1นะครับเพราะว่าออนสไตล์ที่เราได้เจอในเกมภาคที่1เนี่ยมันไม่ใช่ร่างจริงนะครับแต่ว่าเป็นร่างจำแรงที่กวินโดลินสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะปกป้องอโนลันโดแล้วก็ปกป้องร่างจำแรงของกวินนีเวียอีกทีนึงด้วยนะครับพอมาเจอในภาคนี้คนก็เลยฟันธงเลยว่านี่แหละออนสไตล์ภาคแรกเนี่ยแหละมาอยู่ในภาค2ทีนี้พอเหตุการณ์ผ่านไปนะครับเกิดข้อถกเถียงกันขึ้นมาหลังจากที่เกมภาคที่3ถูกปล่อยออกมานะครับเพราะว่าในเกมภาคที่3นะครับเราจะได้ไปเจอเซตชุดเกราะแล้วก็อาวุธของออนสไตล์นะครับอยู่ในห้องบอสเนมเลสคิงนะครับซึ่งเนมเลสคิงเนี่ยเขาเป็นเหมือนอาจารย์ของออนสไตล์นะครับมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงว่าอ้าวถ้าออนสไตล์เนี่ยเดินทางไปหาเนมเลสคิงที่ภาคที่3งั้นออนสไตล์ที่เป็นโอดากอนสเลเยอร์ในภาคที่2เนี่ยก็ไม่ใช่ออนสไตล์ตัวจริงนะสิก็เป็นแค่โอดากอนสเลเยอร์คนนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับว่าโอดากอนสเลเยอร์ที่เราเจอในเกมภาคที่2นะครับเขาเป็นออปชันนอลบอสซึ่งเราจะปราบไม่ปราบก็สามารถจบเกมได้นะครับทีนี้ให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามดูนะครับว่าเซฟของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนคนละไทม์ไลน์นะครับมันก็จะมีไทม์ไลน์ของคนที่จบเกมภาคที่2โดยที่ปราบโอดากอนสเลเยอร์ก็มีคนที่จบเกมภาคที่2โดยที่ไม่ปราบโอดากอนสเลเยอร์ก็มีนะครับทีนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อว่าเซตชุดเกราะของออนสไตล์นะครับที่เราไปเจอในห้องบอสเนมเลสคิงในภาคที่3เนี่ยก็เป็นของออนสไตล์ในไทม์ไลน์ที่ไม่ได้โดนฆ่าในภาคที่2นะครับไม่ได้โดนผู้เล่นปราบในภาคที่2นะครับสาเหตุที่ผมเชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าให้ลองนึกถึงกรณีของวินโดลินนะครับวินโดลินเนี่ยเป็นออปชั่นนอลบอสในภาคที่1นะครับคนเล่นบางคนก็จบเกมภาค1โดยการฆ่าวินโดลินบางคนก็จบเกมภาค1โดยที่ไม่ได้ฆ่าวินโดลินนะครับเราก็เลยได้ไปเจอวินโดลินในภาคที่3ด้วยนะครับวินโดลินที่โดนเอาดิบกินเข้าไปครึ่งนึงนะครับนะครับกวินโดลินที่เราได้เจอในภาค3เนี่ยก็เหมือนเป็นกวินโดลินในไทม์ไลน์ของผู้เล่นที่ไม่ได้ปราบกวินโดลินในภาคแรกนะครับก็เลยไปเจอในภาคที่3ได้นะครับผมเชื่อว่ากรณีของออนสไตล์ก็เป็นแบบเดียวกับกวินโดลินนะครับเพราะว่าเขาเป็นออปชั่นนอลบอสเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าบอสตัวที่เราเพิ่งเจอเมื่อกี้นะครับโอดากอนสเลเยอร์ก็เป็นออนสไตล์เหมือนกันนะครับแล้วก็เซตชุดเกราะของออนสไตล์ที่เราไปเจอในภาคที่3ก็เป็นเซตชุดเกราะของออนสไตล์ตัวจริงเหมือนกันนะครับทีนี้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเชื่อจะตีความกันยังไงนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาก็ไม่ได้ออกมายืนยันนะครับว่าภาค2คือออนสไตล์ตัวจริงหรือเปล่าแต่คำอธิบายไอเทมโซเนี่ยนะครับค่อนข้างสื่อนะครับเพราะเขาบอกว่าชวนให้นึกถึงอัศวินผู้เคยปรากฏตัวในตำนานเก่าแก่นะครับโอเคจบวิชาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเดี๋ยวโซที่ได้นะครับผมจะเอามาใช้ทำเควสของเมเลนเชียนะครับเมเลนเชียเขาจะมีเควสอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราซื้อสินค้าในร้านของเขาครบ 10,000 นะครับเขาจะให้แหวนงูเงินบวก1กับเรานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวนะครับเราจะได้แหวนที่ได้โซมากขึ้นเวลาสู้ศัตรูนะครับไอเทมที่ผมจะซื้อก็คือ Fragment Brand of Yore นะครับซึ่งได้ใช้แน่นอนในอนาคตนะครับแล้วก็ราคามันก็เกิน 10,000 อยู่แล้วนะครับซื้อไปเลย 12,000แล้วก็กดท้องนะครับเมเลนเชียก็จะให้แหวนงูเงินบวก1คอเวทัสซิลเวอร์เซอร์เพนริงบวก1โอเคเอามาใส่เลยแล้วก็เดี๋ยวโซที่เหลือผมจะเอามาอัปเดตนะครับเพราะเดี๋ยวในอนาคตจะใช้ของที่เรียกร้องค่าเด็กเยอะกว่าที่มีอยู่ทั้งลองโบทั้งแกลนแลนด์นะครับลองโบนี่ต้องการเด็ก16แกลนแลนด์นี่ต้องการเด็ก18เลยอัพเท่าที่อัพได้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะวาร์ปไปรอด่านที่จะไปลุยต่อใน EP หน้านะครับ EP นี้น่าจะไม่ทันก็คือด่านโจรสลัดนะครับ No Man Wolf นะครับวาร์ปไปที่ No Man Wolf นะครับ Bonfire Unseen Path to High ก็จะเป็นด่านท่าเรือโจรสลัดนะครับในด่านนี้เราจะได้เจอ NPC 3คนเลยเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมนิดนึง
แต่ยังไม่ลุย EP นี้นะครับเพราะว่าคำนวณเวลาแล้วน่าจะไม่ทันนะครับก็จะเป็นด่านท่าเรือนะครับเราจะได้เจอ NPC 3คนเลยนะครับในด่านนี้เดี๋ยวเราจะได้ปราบบอสร่วมกับลูคาเทียวเพื่อจะเดินเควสของเธอด้วยนะครับแล้วก็จะได้เจอ NPC สายซอร์เซอรี่คนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพาเขากลับไปที่มาจูล่าด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในกระบวนการปลดล็อกถ้วย Gathering of Exile นะครับแล้วก็จะได้เจอ NPC พ่อค้าอีกคนหนึ่งซึ่งมีคาแรคเตอร์น่ารักมากเขาจะตัวหมีหมีหน่อยขุนหมีหมีแล้วก็กินเบียร์ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นพ่อค้าคนที่เราสามารถขายของให้เขาได้ด้วยนะครับโอเคมอนในด่านนี้จะเป็นพวกไวกิ้งนะครับแล้วก็มีคนงานเหมืองแล้วก็มีเอเลี่ยนด้วยโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมายืนตรงบอนไฟดีกว่าเข้าเซฟโซนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP ที่5เร็วนี้นะครับสำหรับด่านท่าเรือจนสลัด No Man Wharf นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ